สวัสดีค่ะผมเบิ้ลปทุมราชอาสยามครับค่ะรู้แล้วค่ะว่าอยู่กับตอนนี้อยู่กับหนุ่มฮอตที่สุดในค่ายอาสยามดังจากเน็ตไอเดียลาล่าลูลูรู้สึกประทับใจมากๆใช่แล้วตอนนี้คือเพลงพี่กำลังจะแบบว่ากำลังอยากจะดังเพลงพี่อยากจะดังมากเลยขอดังหน่อยรักครั้งแรกใช่แล้วค่ะทีนี้คำว่ารักครั้งแรกของพี่นิยามคำว่ารักครั้งแรกคือครั้งแรกที่เจอมันรู้สึกกระดี้กระดารู้สึกว้าวรู้สึกใช่รู้สึกปิงรู้สึกป๊อปปี้เลิฟคำว่ารักครั้งแรกแต่ว่ารักครั้งแรกนะคะโอ้ไม่ใช่รักครั้งแรกของน้องเบิ้ลอ่ะครับเป็นยังไงบ้างคะก็สำหรับรักครั้งแรกก็อยู่ในวัยอันนี้มาจับด่างจับกดอยู่ตอนปอไหนโอ้โหปอเลยป่ะพี่ไม่รักครั้งแรกของเบิ้ลไงมันเป็นยังไงรักครั้งแรกก็คือความรู้สึกที่แบบอยากจะมีความรักหรือว่าคบแล้วปิ๊งหญิงเลยเห็นแล้วปิ๊งหญิงเลยอนุบาลหนึ่งเลยแหละขนาดนั้นเลยเหรอเบิ้ลภาษาอีสานก็คือมาตั้งแต่อนุบาลเลยนะถ้าเป็นแบบการปิ๊งพี่หมายถึงแบบเออหมายถึงการปิ๊งนั่นแหละใช่ชอบผู้หญิงก็เป็นหัวหน้าห้องได้เป็นหัวหน้าห้องตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอใช่ใช่เขาเป็นหัวหน้าเหมือนกับว่าเป็นอ๋อผู้หญิงคนนั้นเป็นหัวหน้าห้องคืออนุบาลเนี่ยแอบปิ๊งคือเราขึ้นป.1 ป.2มาแล้วเริ่มอยากหาเขาแล้วบางคนจักไม่รู้จักคำว่าผู้บ่าวผู้สาวคืออะไรแต่ว่าอยากได้เขาอยากเป็นเจ้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยมาประมาณป.1เริ่มจะแล้วเขารู้หรือยังเขารู้หรือยังเขารู้หรือยังเขาน่าจะไม่รู้ตัวครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ก่อนนะแต่ก่อนเนาะแล้วตอนนี้ถ้าเป็นความรักจริงๆคบจริงๆครั้งแรกเลยอายุ14 ปี14 ปีม.2แมนตองเราบอกขึ้นมากเปล่ามากแค่เอาดีๆก็คือต้องบอกว่าเป็นความรักที่คิดว่าเริ่มจะเป็นวัยรุ่นมากขึ้นก็คือเป็นความรักที่รักผู้หญิงรุ่นพี่มันเป็นเหมือนความรู้สึกของพี่ไหมเวลาเจอแบบถ้ามันใช่ความรักแล้วมันแบบกระชุ่มกระชวยในหัวใจอ่ะเรามีคนเข้ามามาจีบมาอะไรก็มีเยอะขอเบอร์แต่ว่าสำหรับคนที่ใช่อ่ะไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องขออะไรมากอะไรแต่พอวันนั้นคือเหมือนกับว่ามันเข้าทางเราด้วยรักรุ่นพี่เขาก็แบบเหมือนมาแอบชอบเราด้วยเราก็แอบชอบมันก็เลยกลายเป็นความรักที่เชื่อมโยงเข้าหากันแสดงว่าณตอนนี้แสดงว่าชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่าแต่พี่รู้ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นเขาคือกลายเป็นเรื่องราวของอาเมียผมไปแล้วรักครั้งแรกนี่คือเหตุผลของไอ้มีเหตุผลเพลงของเขาพูดสงงเลยพูดทำไมมันต้องร้องยังไงนะต้องบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ทำให้มีบทเพลงไอ้มีเหตุผลกับรักครั้งแรกครั้งแรกต้องขอบคุณกับคนขอบคุณน้องเบิ้ลต้องขอบคุณน้องเบิ้ลปทุมราชยังไงก็คงจะเข้ากับบทเพลงรักครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะผมก็มีเหตุผลที่อยากจะเชียร์บทเพลงนี้ให้ดังนะครับขอบคุณน้องเบิ้ลมากเลยครับเพื่อพี่สาวที่ผมรักมากที่สุดครับนี่แหละความรักที่น้องมอบให้ซึ่งเราไม่เคยรู้จักกันเลยค่ะแต่เชื่อว่าและตอนนี้ถามว่าเดี๋ยวค่ะให้พี่พูดก่อนค่ะแต่เชื่อว่าเลือดเขียวขาวเหมือนกันเราก็เลยเชื่อมโยงหากันได้เป็นความรักระหว่างพี่กับน้องที่มอบให้กันก่อนตอนแรกที่มีความรักไงตอนแรกที่เห็นพวกพี่สองคนคิดว่าค่ะเฮ้ยพี่สองคนนี้ต้องบ้าแน่ใช่คนหรือเปล่าคือมันนิสัยแบบมันก็ตีแตกจริงนะแต่พอมาอยู่ด้วยค่ะบ้าจริงๆไงโอ้ยแต่ว่าวันนี้อะไรไปเนี่ยนอกเรื่องนอกเรื่องแล้ววันนี้จะพาน้องเบิ้ลไปถึงโอซาก้าพี่จะพาน้องไปถึงให้ถึงที่เลยถึงญี่ปุ่นแล้วจะรู้ว่าความรักครั้งแรกหรือว่าความรักครั้งแรกของเบิ้ลน่ะจะเกิดขึ้นที่นี่หรือเปล่าคะญี่ปุ่นหรือเปล่าแฟนๆฝากบอกว่าหอมแก้มเบิ้ลปทุมราชแน่ๆมีแต่คนบอกไม่อันนี้แฟนๆขอจริงไหมจริงอีลิความรักครั้งแรกของลูลูลาล่าค่ะพอขอบคุณน้องเบิ้ลนะคะกับรักครั้งอะไรนะรักครั้งแรกเขาเป็นยังไงเป็นยังไงนี่เป็นยังไงแต่นี่นั่นมันรักแต่เอาแบบบวกกับ L4G ได้ป่ะเออเอาบวก L4G แต่